รู้ทันภัยรอบตัวป้องกันภัยรอบบ้านโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนนะคะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเลยค่ะแต่ถ้าเราเรียนรู้วิธีที่จะปฏิบัติตนแล้วก็แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างถูกต้องนะคะก็จะสามารถที่จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดเหตุรวมไปถึงค่ะลดความรุนแรงของอุบัติเหตุได้ด้วยค่ะวันนี้ช่วงรู้ทันภัยรอบตัวป้องกันภัยรอบบ้านโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีคำแนะนำแล้วก็ข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้รถหรือว่ารถจมน้ำมาฝากค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเข้มข้นมุ่งเน้นการบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดกวดขันพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่ทั้งการขับรถเร็วการเมาแล้วขับและคุมเข้มการตรวจความพร้อมของสภาพรถรวมถึงปรับปรุงการออกใบอนุญาตขับรถซึ่งกำหนดให้ผู้ขับขี่ต้องเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับวินัยจราจรและการแก้ไขเหตุฉุกเฉินเฉพาะหน้าตลอดจนรณรงค์ปลูกฝังจิตสำนึกด้านการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะหลักปฏิบัติในการแก้ไขเหตุฉุกเฉินเมื่อไฟไหม้รถและรถจมน้ำดังนี้ไฟไหม้รถให้นำรถจอดริมข้างทางและดับเครื่องยนต์กรณีเป็นรถติดตั้งระบบก๊าซให้ปิดสวิตช์เพื่อตัดการทำงานของระบบก๊าซหากไฟไหม้เล็กน้อยให้ใช้ถังดับเพลิงเคมีฉีดพ่นบริเวณต้นเพลิงจนไฟดับสนิทแต่หากไฟไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็วให้ออกห่างจากรถโดยเร็วที่สุดเพื่อป้องกันการระเบิดพร้อมโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาควบคุมเพลิงรถจมน้ำในช่วงแรกน้ำจะยังไม่เข้าห้องโดยสารให้ปลดเข็มขัดนิรภัยปลดล็อกประตูและลดกระจกลงหากระบบไฟฟ้าขัดข้องให้ใช้ค้อนเหล็กของแข็งหรือถอดพนักพิงศีรษะแล้วนำมาทุบกระจกด้านข้างให้แตกกรณีรถจมน้ำทั้งคันห้ามเปิดประตูหรือลดกระจกรถในทันทีเพราะกระแสน้ำจะเข้ามากระแทกทำให้สลบควรลอยตัวและยกศีรษะขึ้นเหนือน้ำรอจนระดับน้ำภายในและภายนอกรถใกล้เคียงกันจึงค่อยเปิดประตูแล้วรีบดีดตัวขึ้นเหนือน้ำไปตามทิศทางของฟองอากาศคุณผู้ชมคะการหมั่นสังเกตนะคะความผิดปกติของรถการไม่ขับรถเร็วค่ะก็จะสามารถช่วยลดความเสี่ยงต่ออันตรายที่จะเกิดขึ้นได้นะคะรวมถึงถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินค่ะเราก็จะมีเวลาเพียงพอที่จะแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ค่ะอย่าลืมนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากเอาไว้ค่ะรู้ทันภัยรอบตัวป้องกันภัยรอบบ้านดำเนินชีวิตอย่างปลอดภัยแล้วกลับมาพบกับสาระดีๆแบบนี้ได้ในครั้งหน้าส่วนวันนี้สวัสดีค่ะ